สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวหม้อทอดไร้มันนะครับเดี๋ยวสั่งมาจากช้อปปี้เหมือนเดิม3ลิตรนะครับโอ้โห2วันต้องมาหมดแล้วนะที่ต้องกินหมดแล้วนี่ครับยี่ห้อคอตโต้ที่ไหนเนี่ยนะไม่ต้องหวานกินหมดเลยไม่ต้องหวานคนแน่นเรียบร้อยอุ้ยแก้มสั่นเลยอ่ะเขย่าแก้มสั่นเลยอ่ะนี่ก็ไม่กินหรอไม่ชอบกินแล้วมาเขาเดินแจกคนละอันเอ้ากินออกเลยเดินเลยผ่านไปเลยมีทำครัวเลยไม่ต้องใส่หม้อทอดไร้มันไม่ต้องแบบว่านี่หม้อทอดไร้น้ำมันถ้าคนไม่ชอบหวานจะบอกว่าหวานมันก็คือหม้ออบลมร้อนน่ะเนาะหม้ออบลมร้อนมันไม่ถูกมันเมื่อก่อนเราจะเห็นมันเป็นแก้วใช่ไหมแต่ทีนี้มันเป็นรูปแบบใหม่รูปแบบที่ไม่มีแก้วอ่ะรูปใหญ่นะอันนี้พี่ออซื้อบริจาคที่ศูนย์ใช่ไหมคะมันต้องมองการกินอะไรต่างๆขอบคุณค่ะสิคะขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณค่ะพี่ออสเก่งมากไก่ขอบคุณค่ะเบาได้เบานะเบาได้เบากี่ลิตรเนี่ยนี่3ลิตรนะจ๊ะ3ลิตรโอ้ยน่าอยู่กว่า4คน3ลิตรเลยเขาให้งดอาหารไม่ได้เคยมาคุณฟังเก็บบอลเนี่ยเก็บบอลไหนละมาพูดดิเป็นทองอะไรอาหารน้ำผ้าบริบูรณ์เงินทองคือมายาเงินทองคือมายาข้าวปลาคือของจริงใช่ค่ะนี่มาใกล้ๆเลยมาใกล้เลยจ้านี่นะครับมีข้างบนเป็นนาฬิกาปรับเป็นเวลาเราทำอันนี้เป็นความร้อนดูในคลิปเขาสาธิตนะเขาก็ใช้ความร้อนนี่แหละ200องศาแล้วถ้าปลาสบะย่างเนี่ยใช้20นาทีด้านละ10นาทีนี่นี่ครับนี่แต่อย่าลืมเอากระดาษออกร้อนอ๋อนี่เอากระดาษออกไงเราลืมเก็บของวัดเสียได้เต่าก่อนเต่าก่อนดูลักษณะหม้อนี้นะเดี๋ยวค่อยหาวิธีออกมันต้องออกได้สิเพราะมันต้องล้างเรายังทำไม่เป็นโอเคเท่านี้เองอ่ะมีเท่านี้เองนะครับนี่ข้างในก็ไม่มีอะไรเหมือนไมโครเวฟข้างล่างข้างหลังเหมือนทุกคนดูโชว์ก็กินข้าวด้วยนี่เป็นโอเคเอาไปยกอันเลยอ้าวพี่ภูมิออกมาได้แล้วแล้วกินทีละคนมันน่าจะเป็นของพี่นะอุ้ยมีอันนี้ให้กันเองนี่ฮะนี่คือหม้ออันนี้น่าจะเป็นตัวรองน้ำมันเนาะอันเนี้ยอาหารนะเอาใส่เข้าอันนี้แล้วก็วางลงไปแล้วก็เสียบเข้าไปนี่แล้วก็ความร้อนตั้งเอาตามที่เราจะปรุงอาหารนะครับแล้วก็ตั้งเวลาเนี่ยนาฬิกาก็ดังโอเคแล้วตั้งทำไมวะน่ะทำไมวะโอเคเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวประกอบเมนูอะไรได้บ้างเดี๋ยวค่อยดูในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ